จากวัดต่างๆที่มีรายชื่อวัดซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ได้จัดพื้นที่ให้มีการถวายกฐินตกค้างเพื่อการสงเคราะห์วัดต่างๆที่ได้ขาดโอกาสหรือการทำบุญเข้าไปไม่ถึงหรืออยู่ห่างไกลจากความเจริญอยู่ตามป่าตามเขาที่มีพระเจ้าพระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในที่นั้นๆได้ขาดโอกาสในการรับทายาทธรรมดังนั้นทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์นำโดยพระครูสมพุทธวรังสีประธานฝ่ายสงฆ์และคนที่ถิ่นนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะอนุเคราะห์พระเจ้าเหล่าองค์สามเณรให้ได้รับทายาทธรรมสายทานบุญทั้งหลายจากพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธาเลื่อมใสและประสงค์ต้องการอยากจะสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะรวมจตุปัจจัยทายาทธรรมอัฐบริขารที่มีความจำเป็นใช้สอยเพื่อที่จะมาน้อมถวายในวัดต่างๆพักเช้าวันนี้จากผู้ประชาสัมพันธ์ได้ก้าวเท้าออกมานะครับก็ได้เห็นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ท่านได้เดินทางมาบางท่านบางรูปอาจจะเดินทางมาแต่ไกลโพ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทันต่อพิธีการที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่จำกัดดังนั้นเมื่อท่านเดินทางมาแต่เช้าแต่การนั้นหมายความว่าท่านก็อาจจะไม่ได้บิณฑบาตหรืออาจจะยังไม่ได้พิจารณาพัตตาหารในภาคเช้าดังนั้นนะคะทางโรงทานต่างๆถ้าได้เปิดบริการแล้วนะคะท่านต้องการที่จะน้อมนำถวายพัตตาหารอาหารเช้านั้นนะคะก็ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะเดินไปหาพระคุณเจ้านะคะได้ไต่ถามถึง อาหารต่างๆว่าท่านได้รับมาหรือยังท่านต้องการที่จะรับพระตาหารหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ให้ท่านได้พิจารณาอย่างน้อยนะคะก็กาแฟร้อนโอวัลตินก็ได้เปิดบริการแล้วนะคะจากคณะวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็คุณแม่พรามนะคะนำโดยคุณแม่ชีอรพิมนะคะคุณแม่พรามมุกนะคะคุณแม่พรามตุ๋ยนะคะแล้วก็คุณแม่ชีทั้งหลายนะคะที่ได้ร่วมกันสรรสร้างให้เกิดโรงทานโอวัลตินกาแฟร้อนนะคะขึ้นมาแล้วก็มีก๋วยจั๊บนะคะตอนนี้ก็น่าจะสามารถเปิดให้บริการได้นะคะซึ่งได้รับข่าวว่าพระคุณเจ้าเนี่ยหลายรูปเหลือเกินนะคะได้เดินเข้ามาไต่ถามว่าพร้อมหรือยังนะคะพร้อมหรือยังตอนนี้พระคุณเจ้าก็นั่งรออยู่นะคะกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้านะคะสักประมาณอีก5นาทีนะคะ5นาทีให้เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็เริ่ม 99.99% แล้วนะคะดังนั้นอยากให้ทุกโรงทานนะคะได้ให้ความสำคัญกับพระเจ้าพระสงฆ์ก่อนนะคะให้ความสำคัญกับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาก่อนหรือจะเดินทางมาหลังก็ตามบางรูปนี้นะคะไม่ได้รับพระตาหารมาเลยนะคะบางท่านมีอายุมากนะคะ50ขึ้น60ขึ้น70ขึ้นนี้ก็เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในทุกๆโรงทานนะคะควรที่จะให้ความสำคัญกับพระคุณเจ้ามาเป็นอันดับแรกเพราะว่าวันนี้เป็นวันถวายกฐินตกค้างจำนวน79วัดด้วยกันดังนั้นก็จะมีพระคุณเจ้านี่แหละค่ะเดินทางมานะคะพระคุณเจ้าเดินทางมาหลากหลาย
อารามเหลือเกินนะคะจะเดินทางมาหลากหลายอารามเหลือเกินบางทีก็จะมีองค์สามเณรติดต่อให้ตามมาด้วยเพื่อที่จะดูแลท่านบางทีก็จะมีโชเฟอร์นะคะที่จะต้องขับรถให้บริการท่านซึ่งท่านเหล่านั้นแน่แล้วว่าโชเฟอร์นี่ก็ต้อง79วัด79คนไปแล้วนะคะสามเณรติดตามมาอีก70กว่าคนไปอีกนะคะ70กว่าวัดเนี่ยนะคะแล้วก็พระเจ้าเหล่าองค์สามเณรก็อาจจะมาเป็นหมู่คณะเพื่อมาเป็นเพื่อนเป็นพ้องเป็นฝูงกันนะคะดังนั้นนะคะเราจึงต้องให้ความสำคัญกับพระคุณเจ้านะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการทอดกฐินของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่จะมีเหล่าพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในอารามนั้นอย่างเดียวแต่เป็นการถวายกฐินตกค้างนะคะจำนวน79วัดซึ่งก็จะต้องเดินทางมาทั้ง79วัดนั่นเองนะคะดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงทานนะคะได้ทราบทั่วหน้ากันนะคะได้ทราบทั่วหน้ากันว่ามีพระคุณเจ้าอยู่ที่ใดนะคะก็ควรเข้าไปไต่ถามนิดนึงนะคะว่าท่านอาจจะรับพระทานหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อให้ท่านได้ขบฉันพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยเปิดบริการให้แก่ญาติโยมนะคะที่มาทีหลังนะคะที่มาที่หลังได้นะคะดังนั้นก็ขอความอนุเคราะห์นะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะคะ